สถานวีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า n b t ทของเรานะคะถือว่าเป็นหนึ่งใน3องค์กรสื่อที่สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ที่ปฏิบัติงานมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะและเพื่อพัฒนาการทํางานของทั้ง3องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้มีแผนจัดสร้างอาคารที่มีความทันสมัยทั้งด้านของอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทํางานของทั้ง3องค์กรซึ่งขณะนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปแล้วนะคะเบื้องต้นค่ะในการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างแล้วค่ะ พลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการก่อสร้างอาคารภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ โดยเป็นอาคารที่มีรูปแบบที่ทันสมัยเป็นอาคาร6ชั้นค่ะที่จะใช้เป็นอาคารปฏิบัติการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3หน่วยงานด้วยกันประกอบไปด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ34,545ตารางเมตร สำหรับเป็นปฏิบัติงานนะคะอาทิห้องแสดงขนาดใหญ่ห้องถแถลงข่าวห้องประชุมขนาดใหญ่และห้องรับรองซึ่งการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างปี2560ทุกประการโดยอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการตั้งแต่การคัดเลือกบริษัทที่ออกแบบบริษัทที่ก่อสร้างบริษัทที่เข้ามาควบคุมงานนอกจากนี้ยังมีผู้สังเกตการที่เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาสังเกตการตามสัญญาคุณธรรม ตรวจสอบว่าโครงการดําเนินไปได้วยความสุจริตโปร่งใสหรือไม่พร้อมกับเปิดให้บริษัทที่รับกัดเลือกให้ดําเนินการก่อสร้างได้ชี้แจงแผนการดําเนินงานก่อสร้างการควบคุมงานการออกแบบอาคารและระยะเวลาในการก่อสร้างให้บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ได้รับทราบก่อนที่จะมีการจัดพิธีลงนามในวันนี้ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับบริษัทอาคาร33าจำกัดและบริษัท Consultant of t e c h n o โ o ย y จำกัด ซึ่งการเดินงานก่อสร้างอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรายงานความคืบหน้าทุกๆ3เดือนโดยเชื่อมั่นว่าเมื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรมีพลังในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ